ฟกัสไปที่กทบเสาชิงช้าค่ะมีคนมาฟ้องหมาแก่บอกพี่หมาแก่รู้ไหมกทมเขากำลังจะปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนข้าวสารก็ดีสิฟังดูเขาจะใช้เงินตั้ง48ล้านเดี๋ยวนะครับปรับถนนข้าวสารไอ้เส้นตรงนั้นนิดเดียวเนี่ยนะเขาจะปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสารซึ่งมีความยาว400เมตรนะโดยประมาณนะค่ะเขาจะใช้งบตั้ง48ล้านพี่หมาแก่รู้ไหมเขาทำอะไรผมบอกว่าผมยังไม่รู้เอากันอย่างนี้ทำให้ผมต้องย้อนกลับไปควานหาข้อมูลค่ะไปดูแนวถนนข้าวสารสักนิดไหมครับเดี๋ยวเอาเพจที่หนึ่งขึ้นเลยนะฮะดูกันเอาเพจหนึ่งขึ้นเลยนะนี่ค่ะแผนที่จะได้เข้าใจแนวถนนข้าวสารก็คือไอ้สีฟ้าความยาวประมาณ400เมตรหัวท้ายถนนข้าวสารเชื่อมถนนอะไรกับถนนอะไรครับถนนจักรพงษ์นะคะกับถนนตะนาวศรีค่ะด้านหนึ่งของข้าวสารก็คือจักรพงษ์ด้านอีกด้านหนึ่งของข้าวสารก็คือตะนาวศรีใช่ถ้าตัดออกมาความยาว400เมตรถนนเส้นเนี้ยใช่ค่ะ400เมตรสีฟ้าๆนั่นคือถนนข้าวสารคำถามก็คือเขาจะปรับปรุงอย่างไรไปดูเพจที่2นะครับไปดูเพจที่2นะเห็นไหมนี่ค่ะมีแบบมาเรียบร้อยทำอะไรบ้างคะมีแบบจำลองของกทมทางด้านซ้ายมือสุดภาพบนจอนั้นก็คือเป็นตัวอาคารใช่ไหมถูกต้องค่ะเหลืองๆเป็นอาคารเหลืองๆเป็นตัวอาคารนะฮะจากตัวอาคารถัดมาเขาจะปรับปรุงเป็นทางเดินสวยงามค่ะมีความกว้างของทางเดินที่อยู่หน้าอาคาร2เมตรค่ะเห็นไหมครับบนจอที่เป็นสีโอวัลตินอ่ะค่ะเห็นไหมจากตัวอาคารถัดมาก็จะเป็นทางเท้าหน้าอาคารที่เป็นสีโอวัลตินทางเท้าเขาดีไซน์เอาไว้2เมตรถัดจากสีโอวัลติน2เมตรซึ่งเป็นทางเท้าหน้าอาคารก็เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมฮะสีน้ำโอ้เดี๋ยวเป็นสีน้ำตาลเข้มก่อนมีเข้มกับอ่อนสีน้ำตาลเข้มเนี่ยความกว้าง1เมตรเขาบอกว่าเขาจะทำเป็นจะเป็นทางเดินเอางี้ตรงสีโอวัลติน2เมตรด้านหน้าอาคารเขาทำเป็นทางเท้าถัดจากทางเท้าก็จะเป็นเรียกว่าทางเดิน1เมตร1เมตรขนาดเล็กกว่า1เมตรทางเดิน1เมตรก็จะเป็นที่ตั้งของร้านค้าค่ะบริเวณที่กันไว้สำหรับเป็นที่ตั้งของร้านค้าเนี่ยมันจะมีความกว้าง3เมตรค่ะแล้วก็ถัดจากจุดที่ตั้งของร้านค้าเขาจะเว้นทางเดินอีก1เมตรจากนั้นตรงสีดำๆตรงกลางจึงเป็นถนนจะเป็นถนนถัดจากถนนเป็นกลับมาที่สีโอนตินใช่ไหมครับใช่ตรงนั้น2เมตรก็เว้นไว้เป็นทางเท้าหน้าอาคารหน้าอาคารของแสดงว่าแนวของร้านค้าจะมีอยู่ฝั่งถนนฝั่งเดียวใช่แล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่มีทีนี้รถจะผ่านได้ไปดูภาพต่อไปเอาให้ชัดนะครับว่าสแกนออกมาแล้วสแกนออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เลยครับนี่เลยนะฮะสีดำๆเป็นถนนถูกต้องไหมคะเอาเลยนะฮะถัดจากตัวอาคารถัดมาก็จะเป็นทางเท้าหน้าอาคาร2เมตรถัดมาก็จะเป็นทางเดินสำหรับคนที่จะมาช้อปปิ้ง1เมตรถัดจากทางเดิน1เมตรถัดมาจะเป็นที่ตั้งแผงค้าซึ่งมีความกว้าง2เมตรแผงค้าเนี่ยเขาจะหันหลังชนกันมี2ฝั่งมี2ฝั่งหันหลังชนกันเห็นไหมแล้วก็ถัดจาก3เมตรซึ่งกันไว้เป็นพื้นที่ร้านค้านั้นก็จะเป็นทางเดินสำหรับคนช้อปปิ้งอีก1เมตรใช่อีกฝั่งนึงไงเพราะร้านค้ามี2ด้านใช่จาก1เมตรและต่อมาสีดำๆก็จะเป็นถนนเมื่อกี้ผมบอกไปว่ากี่เมตรนะเป็นถนนกี่เมตรนะฮะถนน6เมตรค่ะถนน6เมตรนะคะสีดำๆประมาณ6เมตรแล้วถัดไปอีกฝั่งถนนหนึ่งก็จะเป็นทางเท้าหน้าอาคารกว้าง2เมตรอีกฝั่งหนึ่งแสดงว่าเขาจะทำร้านค้าแค่ฝั่งเดียวที่นี่แค่นี้48ล้านเราจะต่อสายไปที่คุณสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่ากทมถามถ่ายกันนิดนึงทำไมต้องใช้งบตั้ง48ล้านทำไมมันเยอะจังเขาสงสัยว่าทำไมแพงจังเพราะฉะนั้นต้องไปฟังท่านรองผู้ว่ามาอธิบายสิครับครับว่าแค่400เมตรตรงนี้ใช้เงิน48ล้านเศษหรือไม่สักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งค่ะต่อสายไปที่ท่านรองผู้ว่ากทมนะคะรองสกลทีพัทยกุลนะคะเราเห็นแนวถนนข้าวสารเราเห็นความยาวของถนนข้าวสารเราเห็นแบบจำลองที่เขาจะปรับภูมิทัศน์ของถนนข้าวสารกันไปแล้วนะครับเหลืออยู่ประเด็นเดียวใช้งบเท่าไหร่ที่ตั้งงบไว้48ล้านทำไมเยอะจังแต่ผมก็เชื่อว่าคุณสกลทีก็มีคำอธิบายนี่แหละแน่นอนค่ะไปกันที่คุณสกลทีรองผู้ว่ากทมครับสวัสดีครับคุณสกลทีฮะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าค่ะส
ครับสวัสดีครับคุณจนายคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับโอ้โหคุณสกุลทีฮะเจียวจ้าวจังเลยไอ้เรื่องปรับภูมิทัศน์ข้าวสารเนี่ยมีคนป้อนข้อมูลเข้ามาทางรายการว่าใช้งบตั้ง48ล้านทำไมเยอะจังผมก็ว่าแฟร์ก็ต้องฟังคำอธิบายของกทมสักนิดหนึ่งคุณสกุลทีอธิบายสักนิดสิครับว่าทำไมใช้งบตั้ง48ล้านน่ะนะครับครับเดี๋ยวผมขอเรียนที่มาที่ไปนิดหนึ่งนะครับว่าบริเวณข้าวสารเนี่ยก็เป็นตามนโยบายของทางท่านนายกที่ท่านเคยให้กับกรุงเทพมหานครนะครับว่าท่านอยากจะปรับปรุงถนนหรือว่าจุดที่เป็นอัตลักษณ์หรือว่ามีชื่อเสียงของประเทศนะครับวันนี้ก็ได้รับโจทย์มาท่านผู้ว่าท่านก็มอบหมายผมในฐานะที่ผมกำกับสำนักเศรษฐกิจนะครับผมนี่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนนี้เนี่ยจำนวน48ล้านเนี่ยเป็นการประเมินราคาของสำนักการโยธานะครับซึ่งที่แพงเนี่ยผมเข้าใจว่าเพราะระบบเนี่ยของถนนเนี่ยมันต้องทำใหม่ทั้งหมดนะครับผมคือจะต้องทำพื้นใหม่หมดแล้วก็มีการวางระบบท่อประปาแล้วก็มีระบบไฟใหม่ทั้งสิ้นนะครับและรวมถึงวัสดุที่ใช้ปกติเนี่ยถนนข้าวสารในภาพเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพื้นซีเมนต์ปกติธรรมดานะครับผมแต่ว่าในของส่วนใหม่เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะทำเหมือนในต่างประเทศที่ถ้าเกิดเคยไปที่รัสเซียตรงบริเวณแถวจัตุรัสแดงเนี่ยหรือว่าปักกิ่งเนี่ยตรงที่เป็นถนนคนเดินเนี่ยมันจะเป็นหินคล้ายๆหินพ่นไฟครับที่ให้ทั้งรถวิ่งได้แล้วก็ให้คนเดินได้ด้วยนะครับที่เดิมเนี่ยบริเวณข้าวสารเนี่ยมันจะเป็นระดับต่างระดับนึกออกใช่ไหมฮะคือเป็นฟุตบาทสองฝั่งแล้วก็ถนนสองฝั่งใช่ไหมใช่ค่ะต่างระดับกันอยู่นี่เราจะทำให้พื้นเนี่ยเป็นพื้นเสมอกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาในส่วนของผู้ค้าด้วยที่เราเห็นข้าวสารเนี่ยขายกันมา20ปีแต่เราไม่ทราบแบบว่าเขามาตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใครอนุญาตให้ตั้งแล้วก็ใครเป็นคนเก็บสตางค์เนี่ยผมก็ต้องการจะแก้ปัญหาตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เขาตั้งของบนทางเท้าเนี่ยก็บังหน้าร้านของห้องแถวอาคารชุดทั้งหมดนะครับมันถึงขนาดที่ว่าผมเคยคุยกับห้องแถวบางห้องเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากให้ไม่อยากให้บังหน้าร้านเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับบุคคลเป็นเดือนเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นนะครับทีนี้เราก็จะตัดปัญหาคือว่าเราก็จะไม่ให้มีร้านค้ามาบังคือเราอย่างในรูปภาพเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณจะไหนขึ้นบนมาขึ้นเมื่อกี้มันก็จะเป็นที่ค้าอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นถนนอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับและที่เห็นเป็นสีๆเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นเหมือนมันเป็นวัสดุเดียวกันหมดแต่ว่าอาจจะเป็นต่างสีกันจะเป็นหินพ่นไฟสีดำสีเทาหรือสีออกแดงอีกเพื่อที่จะให้พื้นมันเป็นพื้นเดียวกันซึ่งในบางช่วงเวลาเนี่ยเราจะปิดถนนอาจจะขออนุญาตทางตำรวจออกข้ามครับจราจรเป็นปิดถนนเป็นบางช่วงเวลาซึ่งให้เป็นถนนคนเดินทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่ผมได้เรียนคือว่าที่มันต้องแพงเนี่ยเข้าใจว่าทางโยธาเนี่ยเขาคำนวณทั้งสิ้นคือมันเป็นทั้งตัวแผ่นหินพ่นไฟอันนี้ก็แพงอยู่แล้วเพราะว่าแผ่นมันเป็นตัวน่าจะเป็นฟุตคูณฟุตเนี่ยคือผมจำราคาไม่ได้แต่ว่าวันนั้นที่เขามาเสนอเนี่ยเขาก็แจกแจงรายละเอียดเลยว่ามันมีทั้งระบบพื้นระบบท่อใหม่แล้วก็ระบบไฟเพราะว่าอย่างตรงแผงค้าที่มันมีกันสาดเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยทางผู้ค้าที่ขายของสองข้างทางเขาจะจ้ำไฟเอามาจากเสาบ้างจากร้านบ้างซึ่งก็เกิดอันตรายก็จะวางระบบไฟใหม่ที่พื้นทั้งหมดนะครับผมก็ใจว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในตัวนี้ครับครับครับทวนอีกครั้งนะครับในการปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสารอย่างแรกเลยก็คือจะต้องทำใหม่ทั้งในส่วนที่เป็นถนนและส่วนที่เป็นฟุตบาทอย่างที่สองก็คือปรับระดับให้เป็นระดับเดียวกันทั้งฟุตบาททั้งถนนจะไม่ต่างระดับเหมือนทุกวันนี้อย่างที่สามก็คือวัสดุที่จะใช้ปูพื้นถนนปูพื้นฟุตบาทนั้นจะใช้หินพ่นไฟที่รถสามารถขึ้นไปวิ่งได้ด้วยใช่ครับใช่แล้วก็สุดท้ายจริงๆวางระบบไฟครับครับสุดท้ายจริงๆเลยก็คือจะต้องทำระบบท่อประปาระบบสายไฟฟ้ากันใหม่ทั้งหมดเลยประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับจะต้องสีดำเนี่ยฮะที่เห็นในภาพเนี่ยสองฝั่งของสีดำเนี่ยมันจะเป็นจะมีเป็นเสาสแตนเลสสูงสักประมาณ60เซนอยู่สองฝั่งซึ่งจะกั้นระหว่างทางรถวิ่งกับทางคนเดินซึ่งเสาเนี่ยจะสามารถเอาลงได้เวลาสมมติถ้าเราจะใช้พื้นที่เต็มบริเวณเนี่ยก็จะเอาเสาลงให้เป็นพื้นเป็นลานกว้างๆแต่ว่าในช่วงที่รถวิ่งช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีเสาขึ้นมาเพื่อที่จะแยกชัดเจนระหว่างทางเดินคนกับทางรถวิ่งครับผมนี่ก็คือคำอธิบายว่าทำไมเกิดมันแค่400เมตรใช้เงินปรับภูมิทัศน์ตั้ง48ล้านน่ะนะครับใช่ครับมันมีที่มาที่ไปฮะไอ้ส่วนนี้ผมว่าทางสำนักการโยธาเนี่ยเขาชี้แจงได้เพราะว่ามันทุกอย่างเวลาเขียนไอ้ตัวQR หรือว่าระบุสเปคของสิ่งของที่ให้มาทำเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดผมว่ามันก็มีที่มาที่ไปแล้วก็ผมก็ย้ำเพราะว่าที่
ผมอยากให้ของที่ทำเนี่ยเป็นของดีคือไม่ใช่ว่าทำมาสักสองสามปีก็ต้องซ่อมก็ต้องเสียอันนี้คือระมัดระวังให้ดีที่สุดครับผมครับแล้วคำถามสุดท้ายครับคุณสกลทีครับตกลงเราจะเปิดประมูลกันเมื่อไหร่แล้วคาดว่าจะเริ่มลงมือกันได้สักช่วงไหนจะเสร็จช่วงไหนครับจะได้ใช้เมื่อไหร่คะครับคือเท่าที่เขามาเสนอเนี่ยวันที่ลงนามสัญญานะครับน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับผมแล้วพอลงนามได้ตัวผู้รับจ้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณกุมภาปี63อันนี้คือตามไอ้แผนที่วางไว้นะครับคือณตอนนี้ก็ยังเดินตามแผนนั้นอยู่ครับก็คือคาดว่าจะเสร็จประมาณกุมภาปี63นะครับใช่ครับเดิมเนี่ยแบบเนี่ยเราออกแบบเป็นหลังคาว่าถ้าเกิดทางคุณนายคุณอมรเดินไปที่โอซาก้าเนี่ยจะเห็นถนนคนเดินที่ก็มีหลังคาถึงข้างบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันติดนิดนึงเพราะว่ามันต้องผ่านกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจะใช้เวลานานคือผมก็เลยอยากจะให้ทางพื้นมันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวทางหลังคาไปวางยังมีขั้นตอนตรงนี้ก็เลยช้านิดนึงขอบคุณมากครับคุณสกุลทีครับค่ะขอบคุณนะคะท่านรองค่ะค่ะรองผู้ว่ากทมค่ะคุณสกุลทีพัทยกุลได้ฟังคำอธิบายไปแล้วกับเงิน48ล้านเศษ